การพูดธรรมะพูดกันมาบ่อยธรรมะสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลคงจะไกลกันมากเพราะสมัยพุทธกาลท่านว่าจิตฉังสัทธรรมัสวนังการได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นของยากแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้ธรรมะได้ยินมากในสถานที่ใดมักอยากจะได้ยินอยู่สม่ำเสมออยู่กับบ้านไม่ต้องไปวัดก็มีหนังสือธรรมะอ่านหรือเปิดวิทยุฟังได้ธรรมะจึงเป็นของหาง่ายไม่เหมือนสมัยพุทธกาลคนที่สนใจธรรมะหิวธรรมะมันก็ไม่ค่อยมีแต่คนเบื่อธรรมะไม่สนใจธรรมะว่าจะเทศน์แนะสอนธรรมะในการงานต่างๆมักอยากลุกหนีเพราะเบื่อธรรมะไม่ยินดีในธรรมะถ้ามีมหรสพส่วนอื่นแตกฮือกันไปไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่หลั่งไหลกันไปเสียเงินเสียทองเท่าไรไม่ว่านี่แสดงว่าจิตใจของคนเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเต็มไปด้วยโลภไม่อยากจะสดับรับฟังธรรมะเอาเลยโรคที่เขาเป็นในจิตในใจของเขาเป็นโรคที่หายารักษาไม่ได้ไม่มีวันที่จะหายเพราะเขาไม่สนใจในยาธรรมะเป็นยาสำหรับรักษาโรคหัวใจที่ใครคิดติดข้องไปในฝ่ายต่ำโลภโกรธหลงเป็นต้นคนไม่มีธรรมะรักษาโรคที่ว่ามาไม่มีทางที่จะหายมีแต่วันจะทวีคูณขึ้นไม่มีวันอิ่มวันพอเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรถึงฝนจะตกน้ำจะไหลไปจากกระแสคิดต่างๆรวมลงไปขนาดไหนก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเรื่องมหาสมุทรไม่มีวันอิ่มน้ำไม่มีวันล้นฝั่งยิ่งเด็ดตัณหามานะทิฏฐิโลภโกรธหลงภายในใจของพวกเราก็เหมือนกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอบริบูรณ์มีแต่พร่องอยู่เสมอไปใจที่พร่องอย่างนั้นเพราะอำนาจกิเลสตัณหาที่ไม่มีเมืองพอมันจึงพร่องความจริงถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเยียวยารักษาใจที่เคยไข้คิดติดข้องที่พร่องอยู่เสมอจะสมบูรณ์ขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นการฟังธรรมะจึงเป็นของสำคัญคนที่มีการหิวธรรมะอยากแก่สดับรับฟังพอเอ่ยธรรมะขึ้นไปใจรู้สึกเย็นใจรู้สึกเบาใจรู้สึกสบายเพราะความหิวความกระหายธรรมะเหมือนกันกับคนหิวอาหารกระหายน้ำพอได้ดื่มหรือได้ทานอาหารลงไปรู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงฉันใดใจที่หิวธรรมะกว่าฉันนั้นพอครูอาจารย์ท่านเอ่ยขึ้นสดับแล้วฟังรู้สึกใจมันอิ่มหนำสำราญใจมีปีติใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนี่โรคหัวใจมันเป็นอย่างนั้นจึงพยายามพากันรักษาจะวิ่งตามเรื่องกิเลสตัณหาวิ่งเท่าไรขาขาดก็ไม่มีวันทันเรื่องของมันจึงควรไขคิดเรื่องธรรมะเป็นเบรกเอาไว้ไม่ให้
ใจมันรั่วไหลไปตามเรื่องของโลกพยายามมีสติระคับประคองจิตใจของตนอย่าให้ตกไปในฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำธรรมะเหมือนกันกับน้ำกิเลสตัณหาเหมือนกันกับไฟถ้าไฟมีกำลังกล้ามีกำลังมากน้ำมีน้อยก็นับวันจะแห้งไปหมดไปถ้าน้ำมีกำลังมากไฟก็นับวันจะดับสนิทไปหมดไปจิตใจของพวกเราท่านก็มีสองอันเท่านั้นคือมีทางโลกกับทางธรรมสมัยใดจิตใจใคร่คิดในอัตในธรรมมีสติปัญญารักษาจิตใจของตนพินิจพิจารณาทางธรรมะเพื่อแก้กิเลสตัณหาอยู่สม่ำเสมอใจของเราก็เยือกเย็นใจของเราก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นอะไรก็เป็นธรรมได้ยินอะไรก็เป็นธรรมใจเบิกบานใจมีปัญญาสามารถพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆให้เป็นธรรมไปได้ถึงเขาจะแสดงอากัปกิริยาท่าทีเรื่องกิเลสตัณหาแทนที่จะเพลิดเพลินหลงไหลติดข้องในใจเกิดสลดสังเวชไม่ได้ดูอากัปกิริยาหน้าตาของเขาเท่านั้นหน้าตาที่มันบ่งบอกออกมามันแสดงออกมามันออกมาจากภายในคือใจของเขาใจต่ำใจชั่วขนาดนี้น่าสลดสังเวชน่าสงสารไม่ได้พิจารณาคิดอ่านว่าความแสดงออกมาจะเป็นเรื่องแสดงชั่วแสดงเสียให้คนอื่นเขาเห็นอำนาจของกิเลสตัณหาผลักดันจนรักษาไหวไม่ได้แสดงออกมาทางหน้าทางตาทางวาจาทางกายต่างๆมันท่วมมันเหลือจนไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีทางที่จะรักษาเยียวยามันจึงเป็นแบบนี้ควรมีธรรมะท่านพิจารณาอย่างนั้นท่านไม่หลงไหลใฝ่ฝันไปตามอากัปกิริยาที่เขามาแสดงท่าทีเป็นกิเลสตัณหาให้ท่านลืมหลงธรรมะของท่านไปเพราะใจของท่านเป็นธรรมะอยู่แล้วแสดงอะไรออกมาท่านก็ไม่หลงไหลไปตามนี่คือใจที่มีอาจมีธรรมในตัวของท่านเขาจะทำท่าทีกิริยาร้องไห้ก็ความโศกเศร้าเสียใจความโกรธแค้นของเขาแผดเผาภายในเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเขาจึงแสดงออกมาแบบนี้ก็เกิดธรรมะสลดสังเวชอีกไม่มีอะไรที่จะไปยั่วยุไม่มีอะไรที่จะไปทำให้ท่านหลงไหลให้เสียไปจากธรรมะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีมีแต่ธรรมะเกิดขึ้นอยู่ทุกการทุกเวลานี่หมายถึงผู้มีธรรมะในจิตในใจเห็นก็เป็นธรรมะไปฟังก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะรสก็เป็นธรรมะสัมผัสก็เป็นธรรมะอารมณ์ก็เป็นธรรมะถ้าใจเป็นธรรมะถ้าใจไม่เป็นธรรมะจะฟังขนาดไหนเห็นขนาดไหนก็ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีธรรมะในใจเห็นพระพุทธรูปสถูปเจดีย์แทนที่จะเลื่อมใสว่าท่านให้แสงสว่างแก่โลกพุทธปฏิมากรคือองค์พยานทำแทนพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเราจะได้กราบไหว้สักการะบูชาพอเห็นเข้าแล้วนึกถึงว่าท่านเป็นผู้ดีวิเศษพ้นจากกิเลสตัณหานำธรรมะที่วิเศษมาสอนโลกไม่ได้คิดอย่างนั้นพุทธรูปองค์นี้คงจะเก่าแก่หน้าตาพระพักสวยงามถ้าตัด
เขียนไปขายคงจะมีราคาแพงคิดไปทำนองนั้นไม่ได้คิดจะเอาอัดเอาทำสอนจิตสอนใจของตนนี่คนไม่มีธรรมะเห็นสถูปเจดีย์ก็เหมือนกันในนี้คงจะมีอะไรดีๆอยู่บ้างมั้งเราขุดดูเถอะถ้าเจอเข้าคงจะรวยกันมันคิดไปทำนองนั้นความคิดของจิตของใจที่ไม่มีธรรมะเห็นอะไรก็ไม่เป็นธรรมะอ่านธรรมะก็ไม่เป็นธรรมะนี่มันเกิดมาจากอะไรเรื่องเหล่านี้มันเกิดมาจากใจไม่ใช่หรือมันเกิดมาจากวัตถุส่วนนั้นมันเกิดจากใจของพวกเราท่านต่างหากดีชั่วผิดถูกต่างๆใจจึงเป็นสมุฏฐานที่สำคัญท่านจึงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจถึงก่อนมีใจไปเสิร์ชสุดทางพระบาลีท่านบอกเอาไว้อย่างนั้นใจจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราทุกคนก็มีใจด้วยกันไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าหรือมีแต่เทวทัตเราทุกคนมีใจเราจะถือเทวทัตหรือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์เทวทัตปฏิบัติอย่างไรอิจฉาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยากเป็นใหญ่เป็นโตในทางโลกให้เขานิยมชมชอบกราบไหว้บูชาคิดอิจฉาพระพุทธเจ้าจะปองพระชนจนปิ่งก่อนหินลงมาใส่พระพุทธเจ้ายุยงส่งเสริมพระสงฆ์ให้แตกสามัคคีกันนี่ความคิดของเทวทัตทั้งที่บวชกับพระพุทธเจ้ามีความเชื่อเลื่อมใสเบื้องต้นต่อไปจิตใจไม่ได้ไขคิดที่จะประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากซึ่งเรียกว่าตัณหาทางฝ่ายต่ำมีกำลังกล้าก็สามารถข่มขู่ดูหมิ่นสามารถทำไปด้วยแรงผลักดันของใจให้ทำชั่วทำเสียไปจนผู้คนประชาชนทั่วไปผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงจะล่วงมาเป็นระยะเวลา 2,500 กว่าปีกว่าตามชื่อว่าเทวทัตจะเป็นบุตรก่อตามเป็นพ่อเป็นแม่ก่อตามใครไม่ยินดีทั้งนั้นลูกเทวทัตเขาว่าให้เราอย่างนั้นเราก็อาจเจ็บใจไม่พอใจหรือลูกของเราเองจะให้ชื่อว่าเทวทัตก็ไม่มีใครที่จะกล้าให้เพราะไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลเป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ถือพุทธศาสนาทราบดีเรื่องของเทวทัตว่าเป็นผู้ที่มีบาปมีกรรมอันหนักส่วนพระพุทธเจ้าพอเอ่ยถึงจะประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นไปอย่างท่านประพฤติปฏิบัติมากว่าตามแต่ก็เชื่อเลื่อมใสในจิตในใจเราต้องตรวจตาพิจารณาตัวเองใจของเราบางคราวก็เป็นเทวทัตเพราะไม่อยากปฏิบัติไม่อยากพิจารณาอัตธรรมที่จะชำระกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงมีกำลังกล้าสามารถผลักดันจิตใจให้ไขคิดไปในทางโลกสม่ำเสมอไปจะมาวกคิดทำวินัยเพื่อแก้ไขให้ใจสว่างสวยใจสงบเงียบมันถือว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่ใช่ฐานะไม่ใช่หน้าที่มันเป็นแบบนี้ใจขณะนั้นหรือเวลานั้นระยะนั้น
จไปเชื่อมั่นยึดเทวทัตเป็นศาสดาไม่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาถ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดมีเมตตากรุณามีสติมีปัญญารักษาจิตใจไม่ให้ใครคิดติดข้องในอารมณ์สัญญาต่างๆรู้สึกเห็นอะไรก็สบายตาสบายใจได้ยินอะไรก็มีความไพเราะในหูในใจของตนเพราะเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนมาพินิจพิจารณาไม่ใจคล้องติดคิดปรุงไปเรื่องนอกสอนตัวคล้องตัวอยู่สม่ำเสมอทุกระยะเวลามีสติมีปัญญารักษาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ปรุงคิดออกไปในทางชั่วทางเสียนี่ผู้ที่เชื่อที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหรือจิตใจขณะที่มีธรรมะที่เข้าถึงธรรมะถึงพุทธะคือผู้รู้จิตใจของตัวชั่วดีอย่างไรรู้เป็นธรรมหรืออาธรรมอย่างไรก็รู้เดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตารักษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติคือสังฆะผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนส่วนใดชั่วเสียก็พยายามกำจัดปัดเป่าออกไปจากกายวาจาใจของตนไม่มัวเมาเฝ้าคิดติดข้องในความชั่วว่าเป็นของดีของวิเศษเห็นเป็นไฟถึงจะมีนิดหน่อยก็ไม่เผาเจ็บแสบถ้าหากตกใส่อวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นพิษเป็นภัยเพราะไฟมันเป็นของร้อนกิเลสตัณหาที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นทางชั่วก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรามีพุทธะคือผู้รู้มีธรรมะคือทรงไว้ซึ่งความรู้นั้นเราก็ไม่ควรที่จะติดข้องหรือยินดีในไฟเมื่อตกมาใส่อวัยวะเนื้อตัวของตัวก็ต้องปัดทิ้งไม่ยินดีที่จะให้ไฟติดอยู่หรือจับอยู่ผู้ที่มีธรรมะ ปฏิบัติธรรมะเป็นสังฆะจริงจังก็เป็นอย่างนั้นเห็นกิเลสตัณหาเป็นฟืนเป็นไฟเห็นความชั่วเสียต่างๆเป็นของสกปรกไม่สามารถที่จะนำมาสาปทาตัวของตัวสำละซักฟอกปัดทิ้งออกไปจากกายวาจาใจอยู่สม่ำเสมอนี่คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพุทธธรรมสังฆะจริงจังท่านมีความเห็นความเป็นของท่านอยู่อย่างนั้นทั้งที่โลกเขาหลงเพลิดเพลินมัวเมาติดข้องแต่ท่านก็อยู่กับโลกเหมือนเขาท่านไม่ติดข้องไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาไม่เฝ้าคิดเรื่องของโลกถึงจิต ยังไม่เป็นไปถึงที่สุดวิมุตติท่านก็พยายามสุดเหวี่ยงของท่านที่จะปฏิบัติให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิตกออกไปไม่ยินดีเลื่อมใสในการเกิดการตายอีกถึงจะอดอยากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวท่านก็พยายามสุดความสามารถของท่านอิ่มน้ำสำราญขนาดไหนท่านก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่ผู้จะหนีทุกข์ผู้เชื่อพระพุทธเจ้า
ไม่เอาความสุขจากการกินการนอนการเพลิดการเพลินเรื่องของโลกพยายามชำระจิตใจของตัวสม่ำเสมอมาเมื่อจิตมีธรรมะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรก็เกิดธรรมะสอนตัวได้ถ้าจิตไม่มีธรรมะถึงจะมีธรรมะคนอื่นมาบอกมาสอนมันก็ไม่เข้าไปถึงความจริงทุกคนเคยได้ยินได้ฟังเคยได้เห็นโลกอันนี้มาพอสมควรด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่แต่ไม่รู้จะกำจัดจิตใจไม่ให้คล้องติดคิดปรุงอย่างไรเพราะไม่มีปัญญาไม่มีสติที่จะรักษาแม่สอนตัวเองฉะนั้นจึงติดข้องเรื่อยมาไม่มีทางที่จะรักษายาภายนอกอย่าไปหวังว่าจะรักษาใจให้หายไปจากกิเลสตัณหาได้ตำราภายนอกก็เหมือนกันจะอ่านเท่าไรจะให้จิตใจมันหายจากกิเลสตัณหามันหายไปไม่ได้ต้องดูภายในเพราะธรรมะเป็นโอปนยิโกน้อมมาดูภายในใจของตนจ้องดูอยู่สม่ำเสมอผิดถูกดีชั่วจะรู้จะเข้าใจฝึกใจฝึกด้วยวิธีอื่นฝึกไม่ได้ฝึกด้วยสติด้วยปัญญาภายในถ้ามีสติมีปัญญาภายในใจไม่สามารถที่จะดื้อดึงฝ่าฝืนความจริงไปได้ใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าธาตุขันธ์ส่วนอื่นและเป็นของฝึกได้ใจถ้าหากเพียงแต่รู้ไม่เห็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพียงแต่เห็นไม่รู้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่มันเกิดประโยชน์เป็นจริงได้ก็ทั้งเห็นทั้งรู้ยถาภูตังญาณรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นความรู้ที่ว่าทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นอย่างไรพวกเรายังไม่ประสบคิดดูตำรับตำราเราเคยอ่านเราเคยเห็นในตำรับตำราเหล่านั้นว่าวิราคะนิพพานะนิโรธะต่างๆจำได้แต่ไม่เห็นภายในใจของตนเทียบง่ายๆความไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นพิษเป็นภัยความรู้ความเห็นจริงจังมันหายจากพิษจากภัยความรู้แต่ไม่เห็นก็เหมือนคนตาบอดรู้ร้อนรู้หนาวอยู่แต่ไม่เห็นแสงพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรคนตาดีแต่ไปในที่มืดก็มองไม่เห็นอีกแล้วความเห็นนั้นมันเกิดขึ้นจากตาหรือเกิดขึ้นจากแสงสว่างภายนอกถ้าหากเกิดขึ้นจากตาเข้าในที่มืดไม่มีแสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องถึงไม่มีแสงเทียนแสงไฟอะไรทำไมมันถึงมองไม่เห็นถ้าหากมันสว่างในตาของเราจริงจังทำไมมันไม่สว่างให้ถ้าหากมันเป็นเพราะแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คนตาบอดทำไมมองไม่เห็นอะไรทั้งดวง
อาทิตย์หรือพระจันทร์ยังมีอยู่นี่มันเป็นปัญหาแสงสว่างจะว่าเกิดจากตาหรือเกิดจากสิ่งภายนอกความรู้ความเห็นของใจก็ทำนองเดียวกันถ้าหากมันมีตั้งแต่สัญญาจำมามันก็เพียงความรู้เท่านั้นแต่มันไม่เห็นในใจแต่มันถ้ามันเห็นในใจแต่ไม่มีความรู้ภายในเกิดขึ้นอีกมันก็ไม่สว่างให้ท่านจึงว่ายะถาภูตังญาณทัสสนังคือทั้งรู้ทั้งเห็นเกิดขึ้นในขณะนั้นตาก็ดีแสงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มีแสงสีเป็นอย่างไรเข้าใจในขณะที่รู้ที่เห็นจิตใจที่พวกเรากระทำบำเพ็ญก็ทำนองเดียวกันเมื่อมันไปถึงจุดจริงจังมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าจะประพฤติปฏิบัติไปอย่างไรอีกนี่คือผลเกิดขึ้นจากตัวของตนประพฤติปฏิบัติแต่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยการพินิจพิจารณาธรรมะรูปประธรรมรูปทุกอย่างพิจารณาให้เป็นธรรมอย่าพิจารณาให้เป็นกิเลสนามธรรมสิ่งที่ไม่เป็นรูปจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ให้พิจารณาให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นกิเลสมันไม่มีที่ไหนอื่นมันมีอยู่ในตัวของเราทั่วไปไม่มีที่ไหนธรรมะสติมันก็มีอยู่นี้ปัญญามันก็มีอยู่นี้จิตมันก็มีอยู่นี้กิเลสมันก็มีอยู่นี้มรรคผลมันก็มีอยู่นี้ไม่ต้องไปหาดูที่ไหนอื่นดูที่นี้ปีติปัสสัทธิมันมีอยู่นี้ศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติมันมีอยู่นี้นั่นเป็นตำรับตำราของมันถ้าดูภายในเรื่อยไปใจจะละเอียดใจจะเห็นใจจะเป็นความลุ่มหลงของใจมันวกวนอยู่เสมอไปไม่มีทางจะหลุดออกจากโลกได้ถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายวกวนกันมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมาแล้วก็ของเก่าถ้าจะพิจารณาถึงเลขที่เราศึกษาเราเรียนมาเลขมันมีเพียง9ตัวตัว10ก็คือตัว0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ลบมันทิ้งเสียเลข9ตัวนั้นเหลือแต่0ตัว0แปลกตัวอื่นรอบไม่มีซ่องเรื่อง0ว่าศูนย์ทำไมมีอยู่โลกุตตรธรรม9ก็เหมือนกันมันเป็นทางดำเนินคนจะเขียนไปถึงแสนถึงล้านก็ไปแล้วเลขตัวอื่นมาเขียน1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยตัวศูนย์นั้นจะเขียนเป็นพันๆตัวกว่าตามจะไปบวกลบคูณหารที่ไหนไม่เป็นอะไรให้บวกกับเขาก็ไม่ขึ้นลบกับเขาก็ไม่ลงยังคงอยู่อย่างนั้นเรื่องตัวศูนย์ทำนองเดียวกันการประพฤติปฏิบัติเราก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกายในใจของเก่าเนี่ยวกวนเรื่อยไปเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วไม่ได้เอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติเอากายเอาใจไปประพฤติปฏิบัติแต่ก็วกวนลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาติดข้องอยู่เรื่อยมายังไม่ถึงตัวศูนย์ของมันมันเป็นอย่างนั้นมันเขียนเรื่อยไป
ไม่ลบสักทีดีมันก็ติดชั่วมันก็ติดถ้ามันไม่ติดมันไม่คล้องมันก็หมดปัญหาเหมือนกันกับศูนย์คือมันรอบแล้วทราบดีก็เพียงแต่ทราบชั่วก็เพียงแต่ทราบแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันกับศูนย์ที่เอาไปบวกลบคูณหารกับอะไรไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้แต่ถ้าเอาไปนำหน้าตัวอื่นคุณค่ามันมากนั่นแหละจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันเมื่อเรายังประพฤติปฏิบัติอยู่คือยังไม่ถึงศูนย์มันก็วกไปวนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมอยู่อย่างนั้นพอไปถึงศูนย์หมดเรื่องไม่มีอากัปกิริยาจะเป็นอะไรต่อไปอีกแต่จะว่ามันหมดคุณค่ามันไม่หมดคุณค่าถ้ามันไปประดับออกหน้าตัวอื่นคุณค่ามันสูงใส่เลขหนึ่งก็เป็นสิบเลขสองก็ยี่สิบขึ้นอีกตั้งสิบเท่าของเลขมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านถึงที่สุดมันก็ทำนองเดียวกันทั้งที่โลกยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่ปรุงแต่งคิดนึกติดข้องเหมือนก่อนท่านจึงเชื่อตัวของท่านไม่ต้องไปถามใครว่าจิตใจนี่มันถึงที่สุดหรือไม่มันมีอะไรอีกไม่มีการหลงไหลไม่มีการไข้คิดติดข้องพยายามฝึกอบรมตัวของตัวให้เป็นให้เห็นจะเชื่อพระพุทธเจ้าถึงท่านปรินิพพานไปนานขนาดไหนกี่พระองค์ก็ตามความบริสุทธิ์ของท่านเหมือนกันหมดกิเลสไม่มีในใจเป็นอย่างไรทราบไปเราอย่างไรในพระพุทธเจ้าในสาวกที่ท่านปรินิพพานไปก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรอื่นแต่เรื่องสมมุติมันผิดแปลกแตกต่างกันองค์หนึ่งมีนิสัยอย่างหนึ่งองค์หนึ่งมีนิสัยอย่างหนึ่งความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันเหมือนกันสมมุติมันไม่เหมือนกันพยายามฝึกรักษาภาวนาให้ดีพิจารณาอยู่ภายในกำหนดกายใจของตนให้ทั่วถึงอย่าให้ไปติดอดีตที่ผ่านมามันจะดีดหูดีดตาให้บอดนะอนาคตยังไม่มาถึงก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันคดมันงอมันวกมันวนพิจารณาอยู่ปัจจุบันแก้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันคิดมันติดมันคล้องอะไรมันหลงมันเพลินกับเรื่องอะไรใจอยู่ในตัวหรือไม่หรือเป็นโมฆะบุคคลหาจิตหาใจของตนไม่เจอมีแต่วิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์อยู่ข้างนอกบ้านไม่มีเจ้าของขโมยมันก็ขโมยเอาง่ายมันขนอะไรออกไปมันก็ไม่ทราบไม่เห็นเพราะไม่มีคนรักษาใจพวกเราก็ทำนองเดียวกันถ้ามันไม่อยู่ในตัวมันอาจจะมีกิเลสตัณหามีความชั่วความเสียเกิดขึ้นได้ง่ายต้องให้มันมีสาระมีผู้รักษาคือสติปัญญาอยู่ในตัวใจอยู่ในตัวเมื่อใจอยู่ในตัวตัวรักษาตัวตื่นอยู่อะไรเกิดขึ้นมันกว่าทันท่วงทีที่จะแก้ไขที่จะพินิจพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนวกเข้ามาภายในทุกคนมีหน้าที่จะทำได้ไม่เหลือวิสัยจะพิจารณานอกก็ให้พิจารณาน้อมเข้ามาเป็นธรรมะจะพิจารณาในก็พิจารณาให้เป็นธรรมะ
คือพิจารณาเพื่อความรู้เพื่อความถอดถอนไม่ได้พิจารณาเพื่อความยึดความหลงในสิ่งนั้นๆได้ชื่อว่าธรรมะเมื่อธรรมะมีอธรรมทางต่ำทางชั่วก็ตกไปเพราะใจมีการงานมีอันเดียวเหมือนเก้าอี้ถ้าคนหนึ่งเก้าอี้ตัวเดียวที่นั่งแห่งเดียวคนหนึ่งมานั่งคนหนึ่งก็เข้าไม่ได้เพราะมันเฉพาะคนเท่านั้นไม่ใช่มันมายาวเพราะจะนั่งเลยสองคนสามคนใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันเวลาใดใครคิดธรรมะเรื่องอธรรมก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาเกาะมาอาศัยใจของเราได้เมื่อใดใจของเราออกไปเกี่ยวข้องกับอธรรมธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีหน้าที่อันเดียวเหมือนคนมีแขนเดียวจับอันหนึ่งแล้วจะไปหิ้วอันหนึ่งอีกไม่ได้ใจก็ทำนองเดียวกันหมั่นพินิจพิจารณาหมั่นศึกษาก่อนธรรมะตัวของเราไม่ใช่ก่อนอันอื่นพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็พิจารณาอันนี้เพราะมันหลงอยู่ในก่อนอันนี้หลงตนก็หลงคนอื่นเพราะมันพิจารณาตามเป็นจริงของมันท่านจึงแนะสอนก่อนจะเป็นพระเป็นเนนเจสาโลมานาขาทันตาตะโจก็ไม่ได้ไปสอนที่อื่นสอนผมขนแล้วฟันหนังซึ่งพวกเรามีอยู่ไม่ต้องไปศึกษาจากตำรับตำราที่อื่นพิจารณาอยู่นี้สิ่งเหล่านี้อนิจจังมันก็มีทุกขังอนัตตามันก็อยู่นี้โลภโกรธหลงมันก็อาศัยอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้มันก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันทุกอย่างพร้อมมูลสมบูรณ์อยู่ในกายของเราจึงควรพิจารณาให้แยบคายถ้าใจมีสติมีปัญญาไม่จนไปสถานที่ใดฟังธรรมะตลอดเวลาจะไปฟังจากปากของคนอื่นนั่นมันเป็นการเป็นเวลาที่จะได้ฟังอยากฟังแต่ไม่มีผู้แสดงให้ฟังมันก็ไม่มีไม่ได้ฟังมีผู้แสดงให้ฟังร่างกายของเราป่วยไข้เราก็ไปไม่ได้ดูธรรมะภายในดูกายดูใจของตนฟังอยู่ตลอดเวลาจะยืนก็ฟังจะนั่งก็ฟังจะนอนก็ฟังจะเดินก็ฟังฟังอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่าให้ขาดฟังธรรมะภายในจะพิจารณาอย่างไรเพื่อแก้ไขใจที่ติดข้องฟุ้งปรุงกำหนัดยินดีพิจารณาไปถลกมันออกหนังมันสวยมันงามจริงจังหรือฟันถอนมันออกมากองเอาไว้มีคุณค่าสาระประโยชน์อะไรสวยไหมงามไหมเล็บก็เหมือนกันแกะออกมาพิจารณามันเรื่องเหล่านี้มันสวยสดงดงามจริงจังหรือพิจารณาผิวเผินมันหลงพิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วใจจะยอมจำนนว่าสัตว์บุคคลเพียงแต่สมมติของเหล่านี้เป็นก้อนของปฏิกูลของอสุภะอสุภังไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรรูปพิมพ์เป็นเครื่องกลิ่นของคนตามแต่นักศาสตร์ไม่หลงตามเพราะท่านเห็นแล้วโดยปัญญาท่านเห็นอย่างไรรูปพิมพ์ก็คือรูปที่สวยสดงดงามโลกเขาสมมติว่ามันสวยอย่างนั้นมันดีวิเศษอย่างนี้นี่คือรูปพิมพ์คนสามทั่วไปติดข้องกำหนัดยินดี
แต่ผู้ที่มีปัญญาสมาธิภายในท่านไม่หลงเห็นเหมือนกันแต่จิตใจของท่านอย่างทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเข้าใจถนัดชัดเจนไม่ได้ถือว่าเป็นของดีวิเศษควรที่จะลุ่มหลงลุ่มหลงแล้วให้สุขหรือให้ทุกข์แก่ตนคนที่ลุ่มหลงไปตามรูปตามเสียงต่างๆท่านพิจารณารอบจนถึงศูนย์ลบทิ้งเรื่อยไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆโลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ลบทิ้งนี่คือสมมุติผู้มารู้อันสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์คืออะไรคือศูนย์ศูนย์ทำไมมันจึงมีอยู่ก็รู้อีกมันไม่ได้ศูนย์มันจึงมีอยู่ถ้ามีอยู่ทำไมเรียกว่าศูนย์ก็เพราะมันบวกลบรักชังไม่มีอีกเกิดตายไม่มีอีกสงสัยไม่มีอีกปัญหาในใจไม่มีอีกละถอนไม่มีบำเพ็ญให้ดีมันก็ไม่เกิดขึ้นจะคิดนึกไปเรื่องอะไรมันก็ไม่ติดข้องเข้าใจถนัดชัดเจนอยู่ในความบริสุทธิ์ของท่านนั่นคือที่สุดของการประพฤติปฏิบัติอาจทำเมื่อเป็นเมื่อเห็นอย่างนั้นไปเถอะไปที่ไหนจะตายด้วยวิธีใดก็ตายไปเถอะไม่มีทางสงสัยในตัวของตัวเองอยู่ไปเพื่ออะไรตายไปเสียอะไรเข้าใจพอประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้ไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลงประพฤติปฏิบัติเพื่อความละไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติเพื่อการยึดถือที่สุดจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่รู้เห็นมาเนี่ยสอนโลกเป็นอย่างไรก็เข้าใจอยู่แล้วจะไปสงสัยอะไรอีกหมั่นพินิจพิจารณามันศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติสอนตนฟังธรรมในตนผลที่ได้ก็คือความสุขความสบายความเยือกเย็นภายในไม่เป็นคนอดไม่เป็นคนจนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสมบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่อดไม่จนจะพินิจพิจารณาการใดเวลาใดก็พิจารณาได้ตักเตือนตัวเองแนะสอนตัวเองฟังธรรมจากตัวเองมันมีประโยชน์มีสาระอย่างนี้ขอทุกคนจงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง